วันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่22ในเดือนมกราคมพุทธศักราช2564ก็ขึ้น9ค่ำเดือน3ปีฉลูวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่เราท่านทั้งหลายก็ได้มาสั่งสมบุญบารมีเช้าๆก็จะเป็นเรื่องของทานะบารมีธรรมกันเสร็จแล้วก็ฟังธรรมด้วยใจที่น้อมให้เกิดกุศลธรรมให้ยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคำว่ากุศลธรรมบุญนี้ชื่อว่าความสุขแต่ว่ากุศลเนี่ยก็ทำให้ใจเราน้อมในการที่จะสร้างบารมีในทานศีลภาวนาก็อยู่ที่เรากำหนดเลยว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตที่เราเกิดมาจนถึงสิ่งที่เราแสวงหาว่าอะไรคือสิ่งที่ประเสริฐสุดมีทั้งเรื่องที่สำคัญและสิ่งที่ประเสริฐสุดอย่างกตมานี้ก็ชัดเจนแล้วว่าตมาแสวงหาธรรมอันเป็นสิ่งประเสริฐสุดผู้ยินดีในธรรมธรรมรามโมก็ชัดเจนแล้วก็ไม่เป็นสองในจิตนี้ไม่เป็นสองในเรื่องของการแสวงหาธรรมเพื่อความดับธรรมดับอะไรจริงๆที่เราพูดกันมาตลอดธรรมะที่เป็นใบไม้ทั้งป่าจริงๆแก่นแท้ก็คือเหนื่อยแล้วเหนื่อยต่อความเกิดเหนื่อยต่อวัฏฏะสงสารเหนื่อยต่อภพภูมิชาติและก็มาจบที่เหนื่อยในการเวียนว่ายตายเกิดก็เหตุผลเดียวเท่านั้นก็คือไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดต่อพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าเกิดยามใดก็เป็นทุกยามนั้นนี่เรื่องจริงเกิดยามใดเป็นทุกยามนั้นชาติปีทุกขาหรือชาติปุณณปุณังเกิดยามใดก็เป็นทุกยามนั้นชราปิทุกขาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่เจ็บแล้วก็ตายไม่รู้ว่ากี่ครั้งต่อให้เป็นลูกชาวไร่ชาวสวนชาวนาพ่อค้าวานิชหรือเป็นคฤหบดีจนถึงพระราชาก็ยังอยู่ในวังวนในการเวียนว่ายตายเกิดยังไม่ได้หลุดพ้นอาตมาได้กำหนดจิตเช่นนี้จึงถามว่า
ต้นทุนที่จะทำให้ถึงความหยุดเกิดเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างเป็นต้นทุนสุดท้ายก็คือใช้หัวใจจิตใจวิญญาณและความเป็นตัวของตัวเองหรือเรียกว่าอัตตะตัวตนของตนเองแรกในการหยุดเกิดฉะนั้นในคำว่าความโลภโมโทโสหรือโลภโมโทสันก็ตามความหลงอยู่กับภพที่เรามีชาติที่เราเกิดอยู่เนี่ยถ้าเรายังหลงอยู่กับสิ่งใดความเกิดจะไม่หยุดด้วยข่ายดักสัตว์อันมีราคะอันมีโทสะอันมีโลภะและอันจิตที่ยังมีโมหะอยู่ที่เป็นหัวข้อใหญ่ๆที่ว่าตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาน ี่สิ่งที่นำพาเราไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอาตมาจึงย่อสามบอกว่าวกวนเวียนเหมือนเราเดินรอบภูเขาแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมอีกขอบสมบัติธรรมะก็เปรียบมันหอบฟางพอหมดแรงก็ฝังตรงนั้นหรือว่าเผาตรงนั้นหรือลูกหลานก็หอบต่อไปอีกก็รับช่วงต่อกันไปไม่มีสิ้นสุดลองนึกภาพดูนึกภาพดูเหมือนกลมๆเอาว่ามันกับฐานเจดีย์กลมๆแล้วเราก็เดินเวียนตั้งแต่เด็กที่ยังเริ่มหัดที่จะคลานยังเดินไม่เป็นแล้วค่อยๆเดินเตาะแตะเตาะแตะเสื้อผ้ากางเกงก็ยังไม่มีด้วยซ้ำไปเดินไปเรื่อยๆวันเวลาน้ำพาชีวิตจนเป็นหนุ่มเป็นสาวทำงานทำการแสวงหาชีวิตทรัพย์สินสมบัติชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจเงินทองนี่คือสิ่งที่เราทำอยู่ทุกคนไม่เว้นใครเพราะนี่คือปัจจัยหลักที่เราอาศัยเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตคือปัจจัยสี่แต่เครื่องอยู่ของปัญญาใครไม่รู้ก็จะวกวนเวียนเดินกลับมาใหม่รุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นทายาทก็สืบกันไปวกวนเวียน
วันนี้เราวกวนเวียนกับอะไรระลึกได้ไหมก็ชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจทรัพย์สินเงินทองแล้วเวลาของมนุษย์ก็หมดลงกับสิ่งนี้กันทั้งนั้นกินกามเกียรติเติมเข้าไปเราหมดกับสิ่งนี้ทุกชีวิตถ้าเรามองแค่ความเจริญของวัตถุแต่เราไม่ได้มองความเจริญของดวงจิตชีวิตก็หมดไปกับวัตถุเราสร้างวัตถุเราหาวัตถุเราเสพวัตถุจึงเรียกว่าทุนนิยมก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราอยู่กันแบบนี้อาตมาก็เช่นเดียวกันถ้าไม่เข้าถึงสัจธรรมชีวิตอาตมาก็รับรองได้ว่าอาตมาก็เป็นอย่างนั้นเพราะเรามองว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยเมื่อมีสิ่งนี้ก็เหมือนเราซื้อได้ทุกอย่างแต่จริงๆพูดผิดซื้อได้เกือบทุกอย่างแต่ไม่ใช่ทุกอย่างฟังใหม่นะซื้อได้เกือบทุกอย่างแต่ไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตนี้ไม่วัตถุซื้อได้แค่วัตถุกำหนดให้ชัดถ้าไม่งั้นเดี๋ยวหลงวัตถุซื้อได้แค่วัตถุถ้าคนนี้ขายได้หมดตั้งแต่กายถึงจิตวิญญาณคนนี้ก็เป็นทาสของวัตถุตกหลุมพรางของอำนาจกิเลสสมานตกหลุมของตัวเองด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรากำลังแข่งขันกันอยู่เราเข้าใจว่าการเป็นที่หนึ่งคือชัยชนะการเป็นที่สองก็คือแพ้คนที่หนึ่งการเป็นที่สามก็แพ้คนที่สองที่เราลำดับกันอยู่ในเวทีโลกฉันทุกคนพอลงสนามก็ต้องประสงค์คือ number one ต้องนำมาก่อนเบอร์หนึ่งที่หนึ่งแล้วทุกคนไม่เคยคิดว่าฉันจะต้องเป็นที่สองรองใครเหนื่อยเราสมมุติกันอย่างนี้ที่เรายอมรับแล้วเพราะคนที่ได้รับการชนะเลิศหรืออันดับหนึ่งเหมือนกับมองอะไรก็เห็นอนาคตเห็นความรุ่งเรืองและทุกอย่างก็อวยกันหมดเลยอะไรก็มาหมดเลยทีนี้อันดับสองอันดับสามดูเหมือนความสำคัญก็จะลดหรือด้อยลงไปทันทีนี่คือกติกาที่เรามีกัน
พวกเราแข่งกันตั้งแต่เรียนหนังสือแข่งกันตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนแข่งกันตั้งแต่อยู่ในมหาวิทยาลัยว่าวิทยาลัยไหนมีชื่อเสียงเราแข่งกันมาตลอดอันนี้คือหลักความจริงที่ตมากำลังสะท้อนให้เห็นว่าเป็นอย่างนั้นทุกคนเราเป็นอย่างนั้นจริงๆมนุษย์ได้สมมุติสิ่งนี้ขึ้นมาตามความเป็นจริงแล้วทุกคนก็ยอมรับเหมือนคำว่าเงินจริงๆมันคือกระดาษนะเผาไฟก็ไม่ชีก็ขาดแต่เมื่อทุกคนยอมรับว่านี่คือธนบัตรที่สามารถแลกเปลี่ยนอะไรก็ได้ที่เราต้องการซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ซื้ออาหารซื้อทุกอย่างที่เป็นวัตถุได้ที่มีกรรมการซื้อขายหรือกรรมการลงทุนเรายอมรับสิ่งนี้ก็มีค่าขึ้นมาเหมือนเพชรถ้าวันนี้เราไม่ยอมรับเพชรไม่มีค่าเลยกินก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไรก็ไม่ได้มีแต่ว่าสวยงามเป็นแร่ธาตุที่แกร่งที่แข็งเมื่อผ่านการเจรไนก็จะมีน้ำที่งดงามสวยเอามาประดับเมื่อเราตีค่าและมีการยอมรับในกลุ่มนั้นเพชรมีราคานับเป็นล้านล้านและเติมเข้าไปว่าจะกี่ล้านนี่เห็นชัดไปว่านี่คือการสมมุติที่ยอมรับตามความเป็นจริงแต่ในกลุ่มของคนที่มีสตางค์ยอมลองรวยดูสิวันนี้เราไม่รู้สึกว่าเราจะต้องใส่เพชรเลยไม่รู้สึกเลยแต่พอวันหนึ่งเรามีเงินทองเราร่ำรวยในเมื่อสังคมเขาถูกประดับยอมรับกันมาแบบนี้เมื่อเรามีเราก็ต้องซื้อถ้าไม่เชื่อรวยดูแล้วจะรู้ว่าความคิดเปลี่ยนพอมีเงินก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันคนไม่เคยเคารพก็เคารพเลยนะมันก็ว่าฉันได้ดิบได้ดีสำหรับตมาไม่ได้มองว่านั่นคือสิ่งที่ว่าคุณได้ดีถ้าคุณยังทำเลวคุณก็คือคนเลวตมาไม่ได้อวยว่าคนที่มีเงินทองร่ำรวยที่ไปจี้ปล้นคดโกงเข้ามาและบอกนี่คือความสำเร็จไม่ความล้มเหลวคุณกำลังใช้กระดาษขอไฟเดี๋ยวก็ไม่โยมกำลังเล่นกับไฟอยู่ในโลกมนุษย์เขาเรียกเป็นไฟของร้อนแต่หลังความตายเป็นไฟแห่งนรกหรือโลกันตะนรกกันแล้วแต่มาจริงไม่ไปวกวนเวียนอยู่ตรงนั้นเพราะเห็นความเกิดเป็นทุกข์
จึงถามว่าทำอย่างไรให้หยุดเกิดก็ต้องหยุดใจเรานี่แหละไม่ให้เข้าไปลุ่มหลงกับภพชาติที่เราเกิดแล้วชีวิตที่เรามีอยู่พร้อมทั้งการแสวงหาที่เราต้องเจริญด้วยสติใช้ชีวิตไปสู่ปัญญาอันแสวงหาธรรมอันเป็นวิโมกจิตอันเป็นวิมุตติจึงจะสิ้นสุดในความเกิดไม่อย่างนั้นร้อยปีก็ป่วยการจึงเข้าใจแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ประเสริฐสุดสำหรับจิตนี้ไม่ใช่สำหรับกายนี้นะถ้าตมาสนใจในร่างกายตมาต้องประดับอะไรเยอะกว่านี้แล้วคงไม่ได้ยินดีที่จะอยู่แบบนี้แต่ตมายอมรับสิ่งที่เป็นอยู่จริงไม่ได้ดิ้นรนเพื่อความเป็นแล้วก็เพื่อคำว่าความตายเปล่าหรือเพื่อคำว่าความเกิดเปล่าแต่กำลังแสวงหาคำว่าหยุดเกิดถ้าให้ตมาคิดอย่างนี้ก่อนย้อนไปสัก20ปีก็คือ30ปีก่อนตมาบอกตมานี้เป็นคนบ้าไปแล้วถ้าพูดอย่างนี้นะตอนนี้นะแบบนี้นะตมาบอกตมารับไม่ได้ชีวิตตัวเองตมาก็รับไม่ได้พกทิฏฐิความเห็นเรายังไม่ตรงเราจะเห็นแบบที่เราเคยเห็นเราจะทำแบบที่เราเคยทำเราจะแสวงหาแบบที่เราพึงประสงค์แต่วันนี้ตมาไม่ได้แสวงหาสิ่งที่ตมาพึงประสงค์ต้องใช้คำนี้นะไม่ได้แสวงหาสิ่งที่อาตมาพึงต้องการถ้าต้องการคือชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจเงินทองความร่ำรวยเหมือนโลกที่เขามีอันนี้พูดด้วยสัจจริงถ้าต้องการกินกามเกียรติต้องการสุขสบายเหมือนกับผู้อันจะมีกินแบบโลกต้องการให้ทุกคนมาอวยหน่อยเดี๋ยวจะมีรางวัลให้พูดอะไรก็ได้ให้ฉันพอใจเดี๋ยวเอาทิพย์ไปทำอะไรก็ได้ให้ฉันสบายตาเอารางวัลไปมาสัมผัสอะไรฉันก็ได้ที่ทำให้ฉันรู้สึกเคลิบเคลิ้มเอาเงินไปมาดิดสีทีเป่าอะไรก็ได้ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันพอใจเอาทรัพย์นี้ไปหรือฉันจะซื้ออะไรก็ได้เธอต้องการอะไรฉันให้เธอได้หมดถ้าทิฏฐิเดียวกันก็เป็นวัตถุสิ่งของฉันซื้อนาฬิกาให้เธอได้แต่ตมาถามคำหนึ่งซื้อเวลาได้ไหมฟังให้ชัดนะฉันซื้อนาฬิกาให้เธอใส่เธอต้องการรุ่นไหนจะเป็นโอเมก้าหรือจะเป็นโรเล็กแล้วแต่หรือยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ฝังเพชรก็แล้วแต่กี่ล้านฉันซื้อเธอได้แต่เงินนี้ซื้อเวลาไม่ได้นี่คือสิ่งที่มีค่าสำหรับตมาคือเวลาไม่ใช่นาฬิกาอันเรือนแพงๆขนาดตรงนั้น
ก็สุดแล้วแต่ตรงนั้นตมาไม่เข้าไปแตะแต่กำลังกล่าวเป็นธรรมะชีวิตมีค่าตรงไหนถ้าบอกมีค่าที่เครื่องประดับถ้าคุณถอดเครื่องประดับคุณก็ไม่มีค่าเลยนะลองนึกคำนี้ดูชีวิตคุณมีค่าตรงไหนบอกนี่ไงแหวนฉันเนี่ยวงเท่าไหร่รู้ไหมนี่ดูคอฉันดูคอฉันเท่าไหร่รู้ไหมดูเสื้อของฉันดูกางเกงของฉันดูรองเท้าของฉันดูตุ้มหูของฉันรู้ไหมมันเท่าไหร่ต่อให้เอาบ้านมาแลกก็ยังสู้ของฉันไม่ได้ขนาดของนางวิสาขามหาลดาปราสาทนี่ก็โอ้โหคนธรรมดาไม่มีโอกาสที่จะได้ซื้อถ้าคิดว่านั่นคือคุณค่าในตัวของคนนั้นมันเป็นเปลือกทันทีเลยเพราะยังไงวันหนึ่งเราก็ไม่ได้นำสิ่งนี้ไปได้แล้วเราก็ไม่สามารถใส่สิ่งนี้ตลอดเวลามันหนักจะล้างหน้าก็ลำบากจะนอนก็ยากก็ลองใส่นานๆดูสิมันเป็นภาระเลยนะถ้าออกงานสักแป๊บชั่วโมงสองสามชั่วโมงก็เอาละก็พอได้มาประจันโฉมกันหน่อยมาแสดงเครื่องประดับในงานของอัญมณีได้แต่ชีวิตจริงเมื่อคุณถอดทรัพย์สินที่คุณประดับคุณค่าคุณอยู่ตรงไหนหัวใจคุณสีอะไรจิตใจคุณสว่างหรือมืดนี่คือชีวิตจริงไม่อย่างนั้นเราจะหลงคำว่าความเกิดที่ถูกสร้างมาจากการปรุงแต่งในวัตถุสิ่งของมากมายที่ตีราคากันมากมายก่ายกองที่เราซื้อขายกันในกลุ่มนั้นเขายอมรับสมมุติตรงนั้นแต่สลาตมาไม่รู้สึกกับสิ่งนั้นเลยรู้แค่กับว่าปากท้องแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีคุณค่ายามจากโลกนี้ไปก็ให้เกิดราคาหน่อยดูครูบาอาจารย์ไหมพระพุทธเจ้าหลายพระองค์อยู่ก็มีคุณค่ายามจากไปก็เกิดราคาขึ้นมาเยอะแยะไม่ใช่เครื่องประดับเลยจริงๆเครื่องประดับของมนุษย์ที่มีค่าที่สุดรู้ไหมคืออะไรสติปัญญานี่แหละของจริงเลยล่ะและเป็นทั้งอริยทรัพย์ด้วยสติปัญญาได้ประดับไหมโอ้ถ้าใครมีนี่สุดยอดเลยสติปัญญานี่คือเครื่องประดับที่มีค่าที่สุดตมาจะบอกว่าแพงที่สุดนะที่มีค่าที่สุดและประมาณราคาไม่ได้เลยและจิตที่วิสุทธิ์บริสุทธิ์นั่นคือสิ่งที่สูงสุดของดวงจิตแม้เทพ
็ต้องเคารพสักการะและก็บูชาคำว่าจิตที่บริสุทธิ์และทุกคนก็มีสิทธิ์ด้วยที่เกิดเป็นมนุษย์จะมีเวรกรรมอะไรก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าในเมื่อชีวิตถ้าเราเป็นผู้เลือกเราก็มีสิทธิ์แต่ถ้าชีวิตยังเลือกไม่ได้เราอาจจะไม่มีสิทธิ์หรือชีวิตเราถูกเลือกให้เป็นแบบหนึ่งนั่นก็เรียกว่าเวรกรรมแล้วกันแต่ชั่วโมงนี้อาตมาเลือกได้เลือกสิ่งที่อยู่กับตมาไม่ใช่เครื่องประดับหัวใจจิตใจสติปัญญาและก็น้อมคำว่าศีลมารักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่ไปจับจ้วงผู้อื่นปรามาสผู้อื่นไม่ได้ไปขนองมือขนองเท้าไปว่าคนนั้นไม่ดีคนนั้นไม่ดีคนนั้นผิดคนนั้นชั่วคนนั้นเลวคนนั้นควรตายคนนั้นตัวเราปราชญ์บัณฑิตเขาตำหนิได้อยู่ไหมศีลของเราบริสุทธิ์จริงหรือยังถามจริงเถอะไม่ว่าพระไม่ว่าชีไม่ว่าโยมเราปฏิบัติกันมาเราเลื่อมใสตัวเองแล้วกราบตัวเองได้ด้วยธรรมอันหมดจดจริงๆหรือยังเราได้ชำระจิตนี้ไปถึงไหนแล้วจิตเรานี้ดับทุกข์ได้หรือยังตมาเคยมีความทุกข์อยู่ใน20กว่าปีก่อนโน้ก็ไปเห็นก็คือไปได้ยินพระรูปหนึ่งมาบอกเราก็เลยไม่สบายใจก็ไปปรึกษาท่านผู้รู้เพราะว่าองค์นั้นเป็นอย่างนี้องค์นี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นพอท่านฟังจบท่านถามคำเดียวบอกท่านอาจารย์ทุกข์ของท่านดับหมดเลยยังบอกยังครับเมื่อทุกข์ของท่านยังไม่ดับยายต้องหาทุกข์มาเพิ่มอีกฟังแค่นี้ตมาบอกครับผมกราบลาแล้วครับกราบลาเลยครับขอบคุณมากแค่นี้ตมาเข้าใจโลกที่กว้างขึ้นได้อีกเยอะก็ทุกข์เรายังไม่ดับเรากลับไปรู้เรื่องคนอื่นกิเลสของเรายังไม่ดับเราไปโจทย์คนอื่นเป็นกิเลสศีลเรายังไม่บริสุทธิ์เราไปบอกคนอื่นเขาทุศีลวินัยเรายังไม่ได้หมดจดและไปโจทย์อาบัติคนอื่นนี่มันใช่หรือมันใช่หรือตั้งแต่วันนั้นมาทำมาบอกเราเพ่งโทษตัวเองดีกว่าไหมว่าเรากำลังเล่นอะไรกับชีวิตตัวเราเองที่ยังผิดในวินัย
ในศีลในธรรมก็ต้องถามว่าเราเป็นคนจริงหรือคนปลอมกันแน่ถ้าเป็นคนปลอมเนี่ยยังไงมันเข้าไม่ถึงหรอกเป็นคนจริงสักทีเถอะอย่าเป็นคนปลอมเลยจะทำลายตัวเองไปถึงไหนจะโกหกคนอื่นไปอีกนานเท่าไหร่ก็ในเมื่อจิตเรายังเป็นทุกข์อยู่อกุศลจิตเรายังมืดอยู่ความเห็นของเราก็ยังรุนแรงอยู่ใจของเรายังไม่ได้เจริญเมตตาแต่กลับซ้ำเติมกับเพลิดเพลินไปกับความวิบัติของคนอื่นหรือไงหรือความผิดของคนอื่นถ้าอย่างนี้จะมาบอกอย่างนั้นองคุริมาลพุทธเจ้าก็ไม่ต้องโปรดแล้วล่ะนั่นถือดาบไม้ไล่ฟันทั้งผู้เป็นมารดาทั้งพุทธเจ้าเองที่มาปรามห้ามไว้ต้องไล่กันนะวิ่งไล่ไม่ทันเหตุผลแค่สั้นๆตถาคตหยุดแล้วองคุริมาลเธอยังไม่หยุดองคุริมาลบอกเหตุฉะไหนนักบวชจึงกล่าวเช่นนี้ข้าพเจ้าไล่เหนื่อยจะตายอยู่แล้วยังไม่ทันเลยฉะไหนจึงกล่าวว่าหยุดแล้วองคุริมาลมือทั้งสองของเราไม่ได้หยิบด้วยอาวุธไม่ได้หยิบด้วยศาสตราไม่ได้เปื้อนไปด้วยเลือดเราหยุดแล้วซึ่งการเข็นฆ่าหยุดแล้วซึ่งบาปอกุศลหยุดแล้วซึ่งโทษแห่งเวรกรรมทั้งหลายเธอต่างหากที่ยังไม่หยุดองคุริมาลเท่านั้นแหละสติระลึกได้ปัญญาเกิดตัวนี้อ่อนเลยล่ะดาบเดิบอยู่ในมือนี้หลุดจากตราจากดวงตาที่ฝ้าฟางกับสว่างขึ้นถึงกับต้องคุกเข่าควบลงจำนนด้วยหัวใจของตัวเองว่าเราทำอะไรลงไปเราคิดอะไรอยู่เราไม่ได้มองตัวเองเลยเรามองแต่คำว่าความสำเร็จความสำเร็จสำเร็จอะไร999นิ้วที่มาร้อยเป็นมาลัยอยู่ในคอเนี่ยนะองคุริมาลใช้นิ้วเป็นมาลัยพอระลึกได้ก็เสียใจจากนั้นก็คือต้องเปลี่ยนตนใหม่รักษาจิตให้ดีขึ้นแล้วก็ยอมรับคำว่ากฎกรรมดีที่ใช้ทันในโลกมนุษย์ดังนั้นใครก็ตามที่กำลังเหยียบผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นให้ร้ายผู้อื่นหรือแม้แต่ผู้อื่นผิดก็ตามแต่เราก็สะใจเราก็สมลงไปด้วยจิตนี้ไม่ใช่ของบัณฑิตจิตนี้ไม่ใช่ของนักปราชญ์ไม่ใช่
พระพุทธเจ้าไม่ประสงค์ให้สัตว์โลกหรือมนุษย์น้อยใหญ่ต้องตกนรกแม้แต่ดวงจิตเดียวนี่คือความประสงค์เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้นำพาเวนยสัตว์พ้นจากบ่วงกรรมที่เป็นบาปทั้งหมดนี่คือความประสงค์แต่มาไม่ได้ดีใจเลยใครที่ผิดพลาดอะไรทำอะไรลงไปมีแต่เรารู้สึกว่าเมื่อไหร่เขาจะรู้ซึ้งถึงจิตของตัวเองอย่างผู้มีสติอย่างผู้เห็นความจริงไม่ใช่เห็นแต่ตัวเองมันต้องเห็นคนอื่นบ้างงั้นการเสียสละจะไม่เกิดขึ้นเรื่องเล็กก็ทำเป็นเรื่องใหญ่ทั้งหมดมันไม่ยอมจบลงอโหสิไม่เป็นเมตตาไม่มีงั้นจับมีดจับปืนกันในที่สุดมันจะพาไปในภูมิของทุกขตินั่นคือทางที่จิตนั้นไม่รู้ขอตมาบอกเอาชั่วโมงนี้ตมายกพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกตัวเองจึงต้องเอาธรรมะมาขัดเกลาจิตใจของตัวเราที่ยังมีทุกข์อยู่หรือความเกิดความกำหนัดพอใจยินดีเกิดครั้งใดต้องปรามจิตนี้ทันทีไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไหนต้องตั้งสติอย่าเยอะอย่าเยอะที่บอกมักน้อยสันโดษมันใช้ได้หมดเนี่ยถ้าใช้เป็นก็คืออย่าให้รู้จักประมาณก็สมควรเวลาก็ต้องขอโมทนาวันนี้ก็วันนี้ก็มีเจ้าภาพวันศุกร์ที่22มกราคมพุทธศักราช2564ขึ้น9ค่ำเดือน3ปีฉลูวันนี้ศรัทธาเจ้าภาพรับชมอยู่ที่อังกฤษนะโยมอุบลวันครอปและคณะเพื่อนๆก็ขอมุทนาแผ่บุญให้กับนายรวยอาร์เธอร์ครอปและพ่อสามารถแม่สมจิตสุวรรณสมศักดิ์ก็ขอมุทนาจากประเทศอังกฤษคณะที่สองจากโยมนัทพัฒน์สุขประเสริฐพร้อมครอบครัววันนี้ก็ครบรอบวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์คณะที่สามจากคุณแม่วิมลชื่นมีเชาพร้อมครอบครัวนันทโพเดชรอรับพรพระคุณเจ้าอยู่ที่บ้านก็โมทนาสาธุแล้วมีผู้เป็นศิษย์แสงธรรมนะทำบุญมา 50,000 บาทก็ขอโมทนาสาธุกราบระลึกถึงท่านเจ้าคุณพระสุนทรสาธุจากนี้ก็รับพรเลยนะดีเดี๋ยวนี้เราอยู่ที่ไหนเราก็ถึงกันหมดในโลกออนไลน์ตอนนี้ใครจะทำบุญเป็นเจ้าภาพอะไรก็โมทนาสาธุได้หมดตอนนี้นะเราตั้งใจเงียทาวาริวังหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปังจันโทปนรัสโสยะถามะนิโชติรัสโส
ยะถาวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจจวุฒฺฐาปจายโนจัตตารโอธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปารังรัตนัตยานุภาเวนารัตนัตยเตจสาดุขกโรกภยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสตุชัยสิทธิตนังลาภังสวัสดิภาคยาสุขังบารังจวันโอจาโภคังวุตติจยะสวาสัตวาสาจะอายุจะเจวะสิทธิปวันตุเตปวะตุสัพมังกรังรักันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสดาสุทธิปวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาสุทธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสัทธาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพร้อมศรัทธาเจ้าภาพพิจารณาอาหารและทานเป็นยาอายุวัฒนะกัน